สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้จันทร์ที่14กันยายน2558อยู่กับดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์ภายในประเทศของเราเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยความหวังกันอย่างแรงกล้านะคะว่าจะสามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตในเรื่องของปัญหาการเงินแล้วก็เศรษฐกิจไปได้เร็วขนาดไหนเพราะว่าล่าสุดค่ะตอนนี้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนตัวลงมาอยู่ที่36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะส่งผลให้การส่งออกของเราเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลายปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของประเทศจีนที่เขาเพิ่งประกาศลดค่าเงินบาทไปตรงนี้ต้องบอกเลยว่าขออภัยค่ะลดค่าเงินหยวนไปต้องบอกเลยว่าส่งผลโดยตรงเลยกับการส่งออกของประเทศไทยและเห็นบอกว่าในแนวโน้มอันใกล้นี้นะคะค่าเงินบาทของเราเนี่ยจะอยู่ที่37-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าหลังจากที่สถานการณ์ภายในประเทศที่เป็นแบบนี้อนาคตอันใกล้และผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องนั้นจะเป็นอย่างไรต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราค่ะคุณสมหวังอัศราศรีและคุณเกริกมนตรีรุสโสธิรพัฒน์เข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเปิดเช้ามาวันจันทร์นะคะอากาศแจ่มใสแต่ว่าก็ต้องอดไม่ได้ที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องก่อนที่จะคุยเรื่องนี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณสมหวังมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยหรือว่าเล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังบ้างไหมคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยก็ไม่มีอะไรนะก็ปกติชีวิตก็เป็นไปตามปกติที่เป็นอยู่แต่ก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งเพราะว่าจะไปนั่นวิจารณ์อะไรมากมายเดี๋ยวมันก็จะโดนเรียกไปปรับทัศนคติผมเคยโดนเรียกไปปรับทัศนคติช่วงวันที่22 พฤษภา 57แล้วก็วันที่23เช้าผมก็เข้าไปก็คือมันไม่มีอะไรจะเสียก็เข้าไปก็โดนจับตัวไปนู่นเลยไปที่กาญจนบุรีกรมทหารพราน14ไปอยู่รายวันก็ไปปรับทัศนคติก็เข้าใจฮะคือมีประสบการณ์มาแล้วไงมีประสบการณ์มาแล้วก็ทำไมจำเป็นเขาไม่อยากจะเข้าไปเพราะมันเสียเวลาอยู่ข้างนอกดีกว่าไปปรับทัศนคติอะไรเราก็มีทัศนคติของเราอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมไปปรับอะไรกันมากมายใช่ไหมอายุป่านนี้แล้วทำไมต้องปรับกันอีกอะไรเยอะแยะเห็นเขาการันตีว่าที่อยู่ที่กินก็สะดวกสบายไม่ได้อุดอู้ไม่ได้อะไรเรื่องนั้นก็ต้องพูดความจริงกันนะครับเรื่องนั้นต้องพูดความจริงกันว่าคือพอโดนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักแล้วก็โอเคอาหารการกินครบ3 มื้อแต่ก็เวลานั่นปั๊บก็เวลาทานข้าวเสร็จปั๊บก็จะมีนายทหารระดับพันเอกก็มานั่งคุยด้วยอะไรด้วยเจรจาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างก็ไม่มีอะไรก็ต้องเรียนกันตรงเพราะเราไปมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดความจริงนะครับจะไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็ต้องบอกครับว่าทัศนคติของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกครับอย่างเรามีทัศนคติเรื่องระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เอาระบอบประชาธิปไตยมาอ้างทัศนคติของเราไปในแนวของประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักทัศนคติเราไปอย่างนั้นแต่ทัศนคติอีกแบบหนึ่งนะครับที่มาจากสถานการณ์พิเศษเราก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ได้ไม่ให้พูดก็ไม่ได้อย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ให้พูดได้ยังไงก็เราเป็นคนการเมืองเราอยู่การเมืองค่ะในเมื่อการวิจารณ์เนี่ยเราวิจารณ์ในสิ่งที่มันตรงไปตรงมาเราวิพากษ์ในสิ่งที่ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราวิพากษ์ออกไปเนี่ยมันก็ในความเห็นของเราอะทัศนคติของเราแล้วก็ความเห็นของเรามันเป็นอย่างนั้นแต่ฝ่ายนู้นเขาบอกว่าถ้ามีความเห็นแบบนี้ทัศนคติไม่ตรงกันก็เรียกไปปรับทัศนคติเพื่อจะให้ทัศนคตินี้ตรงกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าประเทศไทยณวันนี้เนี่ยเกือบ10 ปีมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันอยู่ในความทรงจำมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันที่22 พฤษภาเนี่ยไม่รู้จะโดนเรียกไปปรับหรือเปล่านะก็ขออนุญาตพูดซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวว่าไม่พูดเลยจะพูดเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันเชื่อมโยงกันหมดสถานการณ์การเมืองกับเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันไม่พูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเรื่องเศรษฐกิจเอาเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขามองอยู่นะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญถูกคว่ำโดยสปช.เสร็จปั๊บก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็รัฐสปช.ที่จะแปลงร่างมาเป็นอะไรนะคณะยุทธศาสตร์กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนนั่นแหละ200 คนใช่ไหมนั่นแหละก็จะแปลงร่างมาตรงนี้มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับจากสังคมแล้วก็จากในมิติของนักการเมืองต่างๆไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยก็เริ่มออกมาวิพากษ์กันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
หลายสิ่งหลายอย่างที่การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วร่างใหม่มันจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดขึ้นอย่างไรทำประชามติอย่างไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องคิดอนาคตไว้ต้องคิดล่วงหน้าไว้ว่ามันจะเดินไปทิศทางไหนอะไรมันจะได้เตรียมตัวกันได้ไงฮะไม่ใช่ว่าบอกว่านักการเมืองกระสันเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ได้กระสันเลือกตั้งเลยถ้าเลือกตั้งไปแล้วแล้วมันมีปัญหาอีกก็ไม่อยากจะเลือกหรอกถ้าเลือกตั้งไปแล้วถ้าเกิดปัญหาอีกเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมีการประท้วงมีการชุมนุมอะไรกันอีกเราก็ไม่อยากเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งไปก็มีประโยชน์อะเลือกตั้งไปมันก็เหนื่อยถูกไหมทำงานไม่ได้แทนที่จะเลือกตั้งเข้าไปแล้วอะไปทำงานกันกลับมานั่งสู้รบถกเถียงกันในสื่อสังคมอะไรเงี้ยเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่อยากให้เกิดภาพตรงนั้นเกิดขึ้นที่นี้ปัญหาทั้งหมดที่จะแก้ได้ก็คืออยู่ที่รัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดเนี่ยพูดร้อยครั้งพันครั้งก็คือปัญหาที่จะแก้ได้ก็คืออยู่ที่รัฐธรรมนูญที่จะร่างออกมาเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนข้อจำกัดวงจำกัดการที่จะป้องกันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญซะนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับว่ากฎหมายมันต้องเอาจริงนะเรื่องต่างๆเรื่องทุจริตที่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ต้องการความโปร่งใสต้องการไม่มีการทุจริตนู่นนี่นู่นนี่หลายๆอย่างแบบที่เคยบอกว่าไม่กี่เดือนมาเนี่ยที่บริหารประเทศมาเนี่ยสามารถประหยัดงบในการทุจริตได้เนี่ยไป200,000 ล้านหมายถึงว่าไม่ให้ทุจริตเป็นวงเงินเนี่ย200,000 ล้านนะฮะก็ว่ากันไปตัวนั้นก็ว่ากันไปก็ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้หรอกมันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับเอาว่าทุกประเทศแล้วกันไม่มีทางทำตรงนี้ได้ให้หมดไปจากตรงนั้นเนี่ยไม่มีทางแต่ทำให้น้อยลงอ่ะได้นะครับให้กฎหมายออกมากฎหมายมีประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างใหญ่แค่ไหนก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างอะไรประมาณนั้นเนี่ยกะทุกนั่นนะมันก็จะออกมามันก็กฎหมายมันก็จะศักดิ์สิทธิ์พอเกิดความศักดิ์สิทธิ์คือเขาก็กังวลว่าถ้าทำผิดแล้วเดี๋ยวมันจะอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปมันแก้ด้วยกฎหมายครับไม่ได้มาแก้กันด้วยวาทกรรมแบบนี้ไม่ใช่นะครับวาทกรรมที่พูดกันอยู่แม้ว่าท่านนายกจะพูดเองก็ตามหรืออะไรตามว่าไม่สืบทอดอำนาจอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นแค่วาทกรรมนี่คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นวาทกรรมเพราะฉะนั้นการทำอะไรถ้ามันเป็นรูปธรรมออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์สังคมได้ว่าอันนี้เป็นรูปธรรมนะโอเคบังคับใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครอย่าทำผิดนะคุณทำผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้ากันแต่คือความผิดนี่ถ้าให้ผมพูดตรงๆว่าความผิดไม่ควรจะไปย้อนหลังนั่นคือปัญหาใหญ่เลยที่จะทำให้เกิดความแตกแยกจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันจะเกิดการแบ่งพวกแบ่งฝ่ายอะไรประมาณนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดออกมาแล้วเขียนออกมาแล้วอย่าให้มีความผิดย้อนหลังนะเอาว่าเรากำลังมองปัจจุบันและอนาคตมากกว่าอย่าไปมองที่ผ่านมาถ้ามัวไปมองที่ผ่านมาคุณแก้ปัญหาไม่ได้นี่คือเรื่องจริงต้องยอมรับถ้ามองสิ่งที่ผ่านมามันกลายเป็นเพิ่มความขัดแย้งเพิ่มความแตกแยกเข้าไปอีกถ้ามองอดีตที่ผ่านมาผมบอกเอ้ยพวกคุณพวกเดียวกันนี่พวกนึงถูกกระทำตลอดอีกพวกนึงไม่ถูกกระทำเลยอีกพวกนึงติดคุกตายห่าอีกพวกนึงไม่เคยติดคุกอะไรเงี้ยพอมีความผิดก็ตัดสินว่าไอ้พวกนี้ถูกไอ้พวกนี้ผิดคือมันเป็นอดีตที่ไม่ควรที่จะนำมาให้เกิดความขัดแย้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ควรอย่างยิ่งควรที่อะไรที่ผ่านไปแล้วมันจบไปผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการนิรโทษกรรมหรืออะไรนะผมพูดถึงว่าในมุมกว้างนะครับสิ่งที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีตไปซะอย่าไปจดจำมันเอาว่าคุณจะทำอย่างไรปัจจุบันและอนาคตจะเดินหน้าไปอย่างไรตรงนั้นมากกว่าสังคมไทยเนี่ยผมบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวได้นะไม่ใช่ปรับตัวไม่ได้เขาสามารถปรับตัวได้แต่ขอให้สิ่งที่กำหนดออกเป็นตัวบทกฎหมายออกมาให้เขารับได้นะครับเอาละการเมืองรับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ประชาชนรับได้ก็โอเคผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าพวกการเมืองเสียประโยชน์แล้วออกมาคัดค้านพวกที่ได้ประโยชน์ก็ไม่คัดค้านอย่าไปมองจุดนั้นเอาประชาชนเป็นหลักประชาชนเซเยสไหมประชาชนโอเคไหมแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญที่จะตั้งคณะกรรมการกรรมธิการละ21 คนเนี่ยโดยมีประธาน1 คนเนี่ยนะครับแล้วก็กรรมการอีก20 คนใช่ค่ะนะครับเป็น21 คน
นายกตอบชัดเลยขอออกมาตอบชัดๆเลยว่าผมไม่เข้าไปเป็นประธานจบไหมครับจบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการที่มองกันไปว่า ตรงนี้เนี่ยโทษไม่ใช่กรรมธิการนายกไม่มีสิทธิ์เข้าไปพูดผิดพูดถึงสมัยก่อนกรรมการยุทธศาสตร์ที่เขามองว่าจะสืบทอดอำนาจเนี่ยตอนนั้นถ้านายกมาประกาศคำเดียวบอกว่าผมไม่เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์จบเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นเขามองว่าสืบทอดอำนาจก็ออกมาอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยหรือเป็นข้อที่สังคมให้ความสนใจและให้ความสงสัยก็ออกมาตอบสังคมก็จบแค่นั้นเองไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้ว่าสังคมคิดอย่างไรนะครับแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าร่างออกมาแล้วเนี่ยสปช.ที่บอกว่าจะแปลงร่างกลับเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเข้าใจความรู้สึกประชาชนด้วยต้องเข้าใจความรู้สึกประชาชนนะถ้าคุณหมดวาระไปแล้วก็คุณร่างมาแล้วรัฐธรรมนูญแล้วถูกคว่ำไปแล้วอ่ะบางคนก็คว่ำบางคนก็มีมติรับเนี่ย คือต้องถามว่าสังคมจะรับไหมถ้าคุณจะโดดเข้ามาอีกเออต้องถามก่อนแล้วจะเข้ามาร่วมใน21คนเนี่ยคณะกรรมการตรงนั้นเนี่ยคนเก่าๆเข้ามาเนี่ยถามว่าสังคมรับไหมต้องถามด้วยครับถ้าไม่ถามเนี่ยมันก็จะเกิดข้อกังขาข้อคอรหาเยอะแยะมากมายที่ล่างไปแล้วประสบกับความล้มเหลวเนี่ยเสียงบประมาณไปเท่าไหร่เนี่ยไปเป็นพันล้านเนี่ยแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกเหรอแล้วมันจะไปยังไงต่อมันมีคำถามเยอะแยะมากมายที่สังคมจะต้องถามคุณทำงานล้มเหลวสปช.ทำงานล้มเหลวก็ไม่ได้การ36คนยกร่างก็ล้มเหลวแล้วเอาไงก็เขาเห็นอยู่อะว่าพวกคุณเนี่ยร่างเองชงเองคว่ำเองอะไรกันเองเนี่ยความเชื่อมั่นจากประชาชนมาจากไหนอะค่ะมันคณะกรรมการที่จะคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมายกร่างใหม่21คนมันต้องเอาคนที่สังคมมีความเชื่อถือนะสังคมเซเยตนะใช่เลยคนนี้เหมาะคนนี้ใช่มันต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่พอกลับเข้ามาเห็นอะยี่แม่งมาอีกแล้วยี่มาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วค่ะไม่ก็คนเดิมอะมันเหมือนอะไรเอาใส่ตะกร้าล้างน้ำขยะขยะแล้วก็ครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในความเห็นของผมใครจะเห็นยังไงแล้วแต่ในความเห็นของผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าทำให้สังคมเชื่อมั่นทำให้สังคมมีความรู้สึกดีกับการที่จะร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเนี่ยอีก180วันเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยช้าไปอีก180วันนะไอ้180วันไม่ใช่ฝ่ามันจะไปถึงกระบวนการต่างๆฝ่าจะไปถึงตรงโน้นอีกเนี่ยมันอีกนานนะมันไม่ใช่180วันแล้วก็อีก45วันมาฉามติเลือกตั้งไม่ใช่นะมันไปมากกว่านั้นเนี่ยผมว่ายังต่ำๆอีก1ปีนะครับแล้วที่ออกมาบอกว่าคุณวิษณุออกมาบอกว่าประมาณ20เดือนไอ้สูตรสำเร็จเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จ6464ก็คือ20เดือนไอ้สูตรสำเร็จอย่างนั้นน่ะผมว่าใช่ไปอีก2ปีเอาว่าค่ะเอาว่าการันตีได้ว่าภายในปี2500ค่ะ59เนี่ยอย่าไปคิดเรื่องเลือกตั้งภายในต้นปี60ก็อย่าไปคิดเรื่องเลือกตั้งเรามาระดมสมองช่วยกันคิดดีกว่าว่าจากวันนี้ต่อไปเนี่ยอย่าไปเพิ่งไปคิดเรื่องเลือกตั้งคิดเรื่องว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนจะถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไหม เราเป็นประชาชนคนหนึ่ง เหมือนกันที่ได้รับผลตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญร่างใหม่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทั้งหมดหรอกต้องเข้าใจแต่ผมเห็นด้วยนะกับมีท่านหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็เอาอันนี้สิเอารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยขึ้นมาแล้วดูว่าอะไรดีนำออกมาใช้ปี40ปี50เนี่ยอะไรดีเนี่ยก็นำในสิ่งที่ดีมาใช้อะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ช่วยกันคิดใหม่นะครับคิดกันใหม่ว่าจะทำยังไงให้สังคมยอมรับร่างกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยทำไงให้ประเทศไทยเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยเอาคุณบอกว่าเรื่องทุจริตเป็นมะเร็งร้ายสำหรับประเทศไทยนะครับหลายคนเนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่พูดกันอยู่ตลอดนะครับแต่นโยบายจริงๆแล้วก็กฎหมายที่ออกมาจริงๆผมก็ไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นบังคับใช้กันเลยนั่นคือปัญหาของประเทศไทยที่ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับผมมองแล้วว่าอนาคตจากวันนี้ต่อไปเนี่ยนับจากวันนี้เลยก็ได้ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะไปที่ทางไหนนะเพราะมันไม่ชัดเจนมันวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยว่าเศรษฐกิจจะไปยังไงการเมืองจะไปแบบไหนมันจะ
การบริหารมันจะไปอย่างไรมันมองไม่ออกจริงๆมองไม่ออกไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามันจะเป็นไปยังไงแต่ที่มองออกก็คือเรื่องเศรษฐกิจที่มันเกิดภาพที่ชัดเจนแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นในการติดลบในการส่งออกต่างๆเนี่ยคือปัญหาทุกอย่างมันประดังเข้ามาแต่เขาเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยรัฐบาลว่าเอารัฐบาลได้คุณสมคิดมาแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะได้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มันเป็นความหวังของคนไทยแล้วก็เป็นความหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นความหวังว่าสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาได้อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างได้ก็เราเห็นไหมล่ะออกมาปั๊บเนี่ยใช้วงเงินเนี่ย 1.3 แสนล้านมันที่เขาบอกเป็นประชานิยมหรือไม่ประชานิยมเนี่ยผมบอกตรงว่าผมไม่ได้สนใจเลยนะไอ้เม็ดเงินตรงนี้จะเป็นประชานิยมหรือไม่เป็นประชานิยมเนี่ยผมสนใจอย่างเดียวว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนแต่เราคืนกลับไปให้ประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เราต้องเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินมือตืบนะถ้ามีเงินแล้วใช้เงินมือตืบมันไม่ใช่เงินลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเอาไปละเลงกันมันไม่ใช่อ่ะอย่างตำบลละ5ล้านเนี่ยได้เงินให้ฟรีผมไม่เห็นด้วยนะตรงนั้นเอาละมันเป็นภาษีประชาชนก็จริงคืนให้ประชาชนก็จริงแต่ไม่เห็นด้วยในลักษณะแบบนี้มันต้องมีมาตรการที่จะควบคุมเงินตรงนี้และให้เม็ดเงินตรงนี้สมมุติว่าตำบลละ5ล้านเนี่ยให้เม็ดเงิน5ล้านนี่มันเพิ่มขึ้นได้มั้ยเพิ่มขึ้นจะทำยังไงเขาเรียกว่าเอาเงิน5ล้านเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเอางบประมาณ 1.3 แสนล้านเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนซะค่ะมันเหมือนผมพูดไปครั้งนึงมันเหมือนกับที่เขาว่ากันนะที่บอกว่าเอาปลาไปให้คุณมนตรีกินเนี่ยเอาปลาไปให้กินคุณมนตรีกินเสร็จก็หมดแล้วจับปลาไม่เป็นเนี่ยก็ต้องรอให้เขาเอามาให้ชีวิตนี้เคยจับปลาที่ไหนอ่ะกินแต่ปลาอย่างเดียวอ่ะถ้าลองเอาอุปกรณ์เนี่ยเอาเบ็ดเอาอะไรไปให้เขาค่ะแล้วก็สอนวิธีเขาแล้วสอนวิธีตกปลาวันไม่ทำอะไรนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเนี่ยมันเปรียบเทียบได้คำเปรียบเทียบตรงนี้ผมเข้าใจเลยว่าใช่แบบนี้มันต้องคิดให้ได้ตรงนี้ถ้าเกิดเอาเงิน 1.3 แสนล้านเนี่ยไปอย่างนี้เนี่ยประชานิยมหรือไม่ใช่ผมไม่พูดถึงอ่ะผมไม่สนใจตรงนั้นสนใจว่าเม็ดเงินที่ปล่อยลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นก็จริงอ่ะแต่มันเหมือนกับยังไงอ่ะมันมองภาพแล้วมันมองผมว่าก็มองไม่ต่างกันล่ะการมองภาพว่าเอาเงินไปให้เนี่ยเอาเงินไปให้ยืมอะไรเงี้ยเอาเงินไปยืมนะเอาเงินให้เขายืมเนี่ยแล้วให้เขาทำมูลค่าเพิ่มกับก้อนเงินสมมติคุณยืมไปแสนนึงเนี่ยคุณต้องเอาแสนนึงเนี่ยไปทำมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นแต่ให้แล้วให้เลยให้แสนนึงเนี่ยคุณก็ใช้หมดแล้วทำไงก็รอขอใหม่ถูกต้องพูดถูกรอขอใหม่ไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสำหรับผมคิดแบบนี้นะคิดแบบนี้จริงมันอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าต่อเนี่ยโอเคมันมีอะไรอีกหลายวิธีอีกหลายอย่างที่จะช่วยได้ช่วยชาวรากหญ้าช่วยชาวผู้มีรายได้น้อยนะครับมันช่วยได้อีกหลายวิธีฮะหลายวิธีมากครับอันนี้เขาถือว่าเป็นเบื้องต้นก็ว่ากันไปก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่นะคะคุยคร่าวๆไปว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมารวมไปถึงปัจจุบันเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างโอเคนะคะสำหรับคุณเกริกมนตรีโอเคไม่มีปัญหาอะไรแกสบายอยู่แล้วตามอัตภาพตามอัตภาพผมก็ตามอัตภาพมีก็กินมีก็ใช้มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากอย่างนี้เขาเรียกว่าพอเพียงครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องการเอาเงินไปให้กับแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละ5ล้านเนี่ยผมคิดว่าตำบลละ5ล้านอันนี้มันเป็นการที่เรียกว่าจุดอย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ลำเนาต่างจังหวัดก็มีเราก็จะเห็นว่าบางจังหวัดบางตำบลเนี่ยนะฮะเขาบริหารเงินส่วนนี้จริงๆคือเขาเอาเงินตรงนี้มาบริหารในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคนในตำบลในหมู่บ้านเขาเนี่ยให้มันหมุนเวียนลื่นไหลไปนะฮะแล้วเขาจะบริหารเหมือนเป็นธนาคารในตำบลของเขาเนี่ย มีการเจริญเติบโตขึ้นมา แต่บางจังหวัดบางตำบล นี่ก็หายแล้วหายเลย อันนี้ก็มีจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะที่เขาเอาไปบริหารเนี่ยเขาแล้วเขาไปช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลของเขาเนี่ยมันได้ผล
เพราะจากการที่เขาไปต้องไปกู้เงินนอกระบบมาอะไรมาเนี่ยเขามากู้เงินตรงนี้เนี่ยแล้วเอาไปสร้างพื้นฐานในการทำงานอาชีพสาขาอาชีพเขาเนี่ยเขาได้ฮะได้จริงๆเนี่ยแล้วมันช่วยตรงนี้ได้ด้วยคุณมนตรีมันช่วยผู้กู้นอกระบบได้ด้วยเนี่ยสำคัญไอ้กู้เงินนอกระบบนะครับที่ในผมเห็นกับตาเลยไอ้กู้นอกระบบเนี่ยที่โดนดอกเบี้ยซะจนโอ้โหไปไม่ไหวเนี่ยจนกระทั่งเขานั่นพอเขาไม่มีปัญญาจ่ายก็มีการทวงถามแบบป่าเถื่อน อะไรอย่างนั้นเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยคือคนเดือดร้อนเนี่ยถ้าเหลือรับมาคนเดือดร้อนไม่ได้เอาไปทำอะไรนะไปกู้นอกระบบมาเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือเสียค่าเทอมหรือทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะมันไม่ได้ไปกู้มาไปซื้อสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มันไม่ก่อให้เกิดอะไรเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่นี่เห็นกับตาว่าเอ้ยลูกเขาต้องเสียค่าเทอมนะไปกู้มาเขาไม่มีเงินแล้วโดนทวงถามจนเขาไม่มีให้พอไม่มีให้ปั๊บเนี่ยก็มาทำร้ายข้าวของอะไรกันแบบนี้คือมองตรงนี้เป็นหลักแล้วก็เงินตรงนี้ควรที่จะไปช่วยตรงนั้นมากกว่าอาจจะให้กู้ก็มีการค้ำประกันกันแล้วก็อาจจะคิดดอกเบี้ยถูกๆเป็นพิธีอะไรแทนที่จะให้เลยเนี่ยอะไรที่ได้มาฟรีเนี่ยไม่มีคุณค่าจำไว้เลยแต่อะไรที่ได้มาไม่ฟรีเนี่ยมันจะมีคุณค่าครับมนุษย์เราเป็นอย่างนี้สมมติผมได้เงินมาล้านหนึ่งเนี่ยได้มาฟรีๆอ่ะถูกไหมแต่กับล้านหนึ่งที่ผมได้มาผมต้องทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเนี่ยฝ่าจะได้ล้านหนึ่งมาเนี่ยมันต่างกันนะเปรียบเทียบนี่มันต่างกันเลยนะฝ่าเราจะได้มาคุณจะใช้อะไรสักหน่อยโอ้โหแม่ล้านนึงฝ่าจะกำไรตละพันตละหมื่นตละแสนเนี่ยได้ล้านโอ้โหเหนื่อยมากเลยคิดครับจะใช้เงินล้านนี้คิดครับเผลอๆคิดเก็บไว้แปดแสนอีกสองแสนเอามาใช้แปดแสนเก็บไว้อนาคตแต่ถ้าล้านนึงได้มาฟรีๆแล้วคุณมนตรีเอาเลยพี่น้องเงินได้มาฟรีมันเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้นิสัยคนไทยก่อนถูกไหมถ้าไม่รู้นิสัยคนไทยอะแย่เงินทั้งหมดก็จะถูกเสียไปโดยมันไม่เกิดมูลค่าเพิ่มฮะตรงนั้นมากกว่าก็คล้ายๆถ้าพูดอย่างนี้คล้ายๆสมัยก่อนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วสลากมันผิดไงนึกว่าถูกแล้วเลี้ยงมันทั้งหมู่บ้านเลี้ยงมันทั้งจังหวัดเลยผลสุดท้ายคือตัวออกมาแล้วมันผิดทีนี้เป็นหนี้เขาทั้งจังหวัดเลยก็เศร้าเลยนะคะยกตัวอย่างให้ฟังก็ยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างนี่ลักษณะของการที่เรียกว่าครับคนที่ใช้เงินโดยที่เรียกว่าได้มาฟรีๆโดยไม่มีอะไรนั่นแหละไม่มีเหตุผลนะฮะเราพักกันสักครู่มั้ยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจการเมืองค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบของวิทยากรประจำรายการของเราทั้ง2ท่านนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกที่เป็นยอดติดลบนะคะการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศที่มีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงนะคะรวมไปถึงเรื่องของข้าวของที่ปรับราคาสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งต้นทุนของเชื้อเพลิงเห็นบอกว่า NGV เนี่ยก็จะมีอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในเร็ววันนี้นะคะประเด็นต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ในมุมมองของทั้งสองท่านคุณเกริกมนตรีคุณสมหวังมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ในขณะนี้บ้างคะผมว่าเลทเงินเนี่ยค่าเงินที่มันอ่อนตัวลงมาณปัจจุบัน36บาทต่อดึง US ดอลลาร์เนี่ยถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30เศษ30เบ็ดบาทหรือ 30.80 แต่วันนี้มันมาที่36บาทต่อ1 US แล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันจะไปที่37หรือ38ครับถามว่าถ้าจริงๆแล้วเป็นผลดีไหมเป็นผลดีกับประเทศไทยครับแล้วต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคือมันจะทำให้ประเทศไทยมีเม็ดเงินไหลเข้ามามากเพราะว่ามันต้องการผลักดันการส่งออกนี่เรื่องสำคัญเพราะว่าเรามองทันทีแล้วถ้าเลทเงินมาถึงขนาดนี้เรามองภาคการส่งออกครับในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเรามองทันทีนะถ้าส่งออกไปเนี่ยถ้ายิ่งส่งออกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับเราก็จะได้มากเท่านั้นจากเลทเงินตรงนั้นครับภาคการส่งออกถือว่าโอเคเรื่องใหญ่แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันแทบไม่มีผลที่จะช่วยได้เลยเราก็ต้องยอมรับว่าแม้ว่าเหล็กเงินจะไปที่36บาท
หรือ36บาทฝ่าเนี่ยแต่ณวันนี้การส่งออกของไทยติดลบอยู่นะการส่งออกนี่ชะลอตัวลดลงมันก็เลยไม่เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะช่วยนั้นได้นะครับมันเหมือนกับการนำเข้าถ้าเป็นคุณเป็นพ่อค้าคุณนำเข้าเนี่ยคุณต้องซื้อของแพงนะแพงขึ้นครับซื้อของแพงขึ้นในเมื่อซื้อเข้ามาเสร็จต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นพอปรับราคาสูงขึ้นการขายนี่มันก็จะชะลอตัวครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีผลทั้งสองอย่างถามว่าถ้าส่งออกถือว่าเป็นเรื่องดีมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศไทยแต่การนำเข้าน้อยหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีประเทศไทยจะได้ดุลการค้าตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการส่งออกของไทยที่มีปัญหาเนี่ยที่บอกว่ามันยังไม่โตมันติดลบมันเกี่ยวกับโดนตัดเรื่อง GSP ด้วยตรงนั้นก็ต้องยอมรับความจริงกันนะครับแต่ดร.สมคิดก็กำลังนั่นอยู่กำลังที่จะเข้ามาวิ่งตรงนี้อยู่แก้ไขอยู่ก็เอาละก็ว่ากันไปแต่มันที่ผมบอกว่าการแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้ไขกันได้ภายในเดือน2เดือนหรือ3เดือนมันอย่างน้อยต้อง6เดือน6เดือนนี่เริ่มจะค่อยๆเห็นละมันจะเริ่มจาก6เดือนเพราะฉะนั้นการแก้ไขตรงนี้ก็เป็นกำลังใจกันแต่เรื่องค่าเงินบาทเนี่ยก็คือปฏิเสธไม่ได้ตรงนี้ทุกวันนี้จีนเนี่ยค่าเงินหยวนนี่ก็ลดลงนะครับทำให้เนี่ยค่าเงินเหมือนกับไทยอ่ะค่าเงินหยวนก็อ่อนลงนะครับมันก็มีค่ามากขึ้นเวลาจีนก็จะส่งออกเพราะฉะนั้นการส่งออกของจีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาเพราะว่าจีนปัจจุบันเนี่ยเขาส่งออกเนี่ยอย่างกับพายุมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่ที่เขาเติบโตทุกวันนี้ได้และเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยภาคการส่งออกเขาที่ผมเคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าจีนเขาสนับสนุนการส่งออกและไปทั่วโลกนะคุณไปที่ไหนคุณก็เห็นแต่สินค้าจีนเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเกือบทุกประเทศครับที่สั่งสินค้าจีนและเห็นสินค้าจีนเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าจีนเนี่ยทำให้การค้าขายของจีนเนี่ยกระเตื้องขึ้นเพราะเขาลดค่าเงินหยวนของเขามีประโยชน์นะครับดุลการค้าเขาจะทันสูงทันทีเลยและการส่งออกเขาจะพุ่งเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของจีนเนี่ยจะซื้อได้ถูกลงจะซื้อได้ถูกกว่าเดิมไม่ใช่ประเทศไทยสมมติประเทศอื่นเนี่ยสมมติว่าประเทศจีนเนี่ยค่าเงินหยวนเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันเหมือนคล้ายๆประเทศไทยเลยที่ผมพูดไปตะกี้ประเทศจีนเขาจะสนับสนุนการส่งออกเขาจะส่งออกได้มากขึ้นเพราะสินค้าเขาถูกลงเหมือนกับเราส่งออกเหมือนกับเราส่งออกเนี่ยที่เขาเคยซื้อของเราเนี่ยจะซื้อถูกลงใช่ไหมถูกครับแต่เรานำเข้าเราจะแพงจีนก็เหมือนกันจีนส่งออกก็จะถูกลงแต่ถ้าจีนนำเข้าก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะสนับสนุนเรื่องการส่งออกเพราะเขาไม่ติดปัญหาอะไรการสนับสนุนการส่งออกของจีนนี่ถือว่าสุดยอดของไทยนี่ถือว่ายังไม่เขาไม่ค่อยนำเข้านะคะเขาส่งออกอย่างเดียวนำเข้าน้อยมากแล้วก้าวกระโดดแบบนี้คุณดูประเทศจีนเขาพัฒนาไปขนาดไหนเดี๋ยวนี้ไปดูแต่ละเมืองแต่ละมณฑลเนี่ยตึกสูงๆทั้งนั้นเห็นไหมเขาสร้างตึกภายใน19วันตึกสูงกี่ชั้นนะร้อยกว่าชั้นใช่ไหมใช่ครับโอ้เขาพัฒนาเร็วมากถามบอกให้ผมไปอยู่ไม่กล้าอยู่ตึกไอ้สร้างเร็วๆสร้างเร็วขนาดนี้ขึ้นไปอยู่ไม่นอนแล้วนอนไม่หลับอ่ะสะดุ้งว่ามันจะถล่มทลายหรือไม่แล้วบอกจีนสร้างเครื่องบินได้เนี่ยจีนสร้างเครื่องบินได้ถามดิใครกล้าขึ้นเครื่องบินจีนบ้างล่ะถูกไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็โอเคเอาละสินค้าไอ้นั่นก็ว่ากันไปแต่มันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเขาเนี่ยเขาสามารถพัฒนาไปได้ไกลแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งคือของจีนคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับหนึ่งเลยที่เขาส่งออกแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์นี่เขาส่งออกอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องลดค่าเงินบาทปั๊บเพื่อที่จะทำให้ศักยภาพประเทศเขาแข็งแรงตรงนั้นแต่ประเทศไทยมันต่างประเทศไทยมันก็เหมือนกับจีนน่ะมีโอกาสแต่การส่งออกของไทยเนี่ยมันถูกตัด GSP ด้วยข้อจำกัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ไม่สามารถคือมีโอกาสแต่ไทยไม่สามารถใช้โอกาสตรงนั้นได้น่าเสียดายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ต้องมองกันไปด้วยวิธีอื่นแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าเราส่งออกเนี่ยนะส่งออกเนี่ยพอเราส่งออกไปปั๊บเนี่ยวันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆภาษาบ้านๆนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยอัตราเงินอยู่ที่30บาทต่อ1ยูเอสดอลลาร์ค่ะเวลาเราขายของเราก็คิด30บาทต่อ1ยูเอสดอลลาร์ค่ะนะฮะแต่มาวันนี้มันกลายเป็น36บาทต่อ1ดอลลาร์เวลาลูกค้าปลายทางเข้าใจแล้วเขาจ่ายเป็น US เขาไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเขาก็ต้องจ่ายเราตาม US อยู่แล้วถูกไหมเราจะได้มากขึ้นอีก6บาท
ต่อหนึ่ง US ก็คือเรากำไรไงกำไรเรากำไรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาก็ต้องผ่านธนาคารประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะ exchange rate ให้เราทันทีเขาจะไม่โอนเข้าบัญชีเราเป็นเงินดอลลาร์ US ไม่มีเขาจะ exchange rate ให้เราทันทีเพราะฉะนั้นเรทตรงนี้มันจะต่างเราจะกำไรมากขึ้นตรงนั้นในขณะเดียวกันตรงกันข้ามสมมติว่าคุณเหมือนฝันไปซื้อของต่างประเทศ คุณเหมือนฝันต้องเอาเงินไทยเนี่ยไปแลกเป็นเงิน US แล้วโอนให้เขานะเห็นไหมมันต่างกันปกติเนี่ยคุณเหมือนฝันเคยแลกเอาเงินไปที่ธนาคารเนี่ยแลก exchange rate อยู่ที่30บาทแต่ตอนนี้คุณเหมือนฝันต้องใช้เงินถึง36บาทแลก1 US เพื่อจะโอนใช้นี่ต่างประเทศที่สั่งเขานำเข้าอธิบายแค่นี้ง่ายๆเลยเข้าใจทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการส่งออกภาคการส่งออกดีอะไรดีประเทศไทยถือว่าได้ใช้โอกาสอันนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเมืองเศรษฐกิจทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับก็ต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นณวันนี้เศรษฐกิจมันเดินหน้าลำบากเพราะอะไรมันทำไมถึงเป็นแบบนี้พยายามเข้าใจทุกเรื่องแล้วก็พยายามลุ้นทุกเรื่องว่าให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่มีใครลุ้นให้แย่ลงนะคนไทยเขาลุ้นให้ดีขึ้นหมดแล้วค่ะคุณเกือบมนตรีนะคะเรื่องของการลดค่าเงินบาทของประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือเงินบาทเราไม่ได้ตั้งใจที่จะลดเองมันเป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลกใช่ไหมฮะแล้ว บ้านเราก็คือคล้ายๆเรามีภาวะหลายๆภาวะแทรกซ้อนซึ่งทำให้เงินบาทเราต้องอ่อนค่าตามกระแสไปฉะนั้นที่บอกว่าจีนตอนนี้ออกมาลดค่าเงินหยวนนะฮะเพื่อเป็นการฟื้นเศรษฐกิจภายในบ้านของเขาและเป็นการส่งออกที่จีนเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยตอนนี้จีนลดนะฮะเกาหลีลดเงินวอนเวียดนามนี่เขาลดมาหลายรอบเลยพวกนี้คือคู่แข่งสำคัญของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะฮะฉะนั้นถ้าบอกว่าประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยจีนนี่เขาลดแล้วเขาได้เปรียบเลยเกาหลีเขาลดแล้วเขาได้เปรียบเลยเพราะว่าเขาสามารถส่งไปสหภาพยุโรปได้เขาสามารถส่งไปอเมริกาได้ซึ่งอเมริกานี่ถึงแม้เศรษฐกิจเขากำลังค่อยๆขยับโตขึ้นมานะฮะแต่จีนไปแต่ไทยเราเนี่ยลดแล้วไปไหนไม่ได้ถ้าบอกว่าลดแล้วเราได้เปรียบดุลการค้าไหมไม่ได้ได้เปรียบเลยเพราะต่างคนเขาก็ลดเราก็ลดไงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราลดอย่างเดียวเนี่ยเราได้เปรียบในด้านดุลใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ต่างประเทศหลายประเทศซึ่งมีผลตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างลดแล้วจะไปขายให้สหภาพตอนนี้ก็มีปัญหาด้วยอเมริกาก็ค่อยๆฟื้นแล้วเราโดนตัดสิทธิ์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจากสหภาพทั้งอเมริกาทุกที่เนี่ยผมมองแล้วประเทศไทยแย่แน่นอนถ้าบอกว่าคุณตอนนี้ติดลบ 4.2%นะฮะผมบอกว่ามันจะเกิน5ด้วยซ้ำผมกล้าฟันธงเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ทำอะไรให้มันดูแล้วเศรษฐกิจคุณจะฟื้นได้เลยถึงแม้ว่าด็อกเตอร์สมคิดจะเข้ามาก็แล้วแต่เศรษฐกิจทุกวันนี้อย่าบอกว่าคุณไปกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานขึ้นมาให้โตขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมเราเคยคุยกันแล้วในเบรกที่แล้วว่ามันกระตุ้นออกมาแล้วเขาเอาอะไรไปทำเอาเงินกำลังที่ไหนไปซื้อในเมื่อคุณไม่มีกำลังการส่งออกคุณไม่มีกำลังเงินต่างประเทศเข้ามาเลยหุ้นเราก็ตกใช่ไหมฮะค่ะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสำคัญและอีกอย่างนึงยังจะมาบอกว่าไอ้พื้นฐานของไอ้อะไรอะดอกเบี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ 1.5 สมควรจะปรับขึ้นไอ้การปรับดอกเบี้ยพื้นฐานขึ้นเนี่ยนะฮะมันต้องปรับในช่วงที่เศรษฐกิจดีแต่เศรษฐกิจคุณเลวร้ายมากเลยคุณจะปรับดอกเบี้ยขึ้นช่วยธนาคารนี่ผมคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วในการดำเนินการนะฮะเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าบริหารเศรษฐกิจผมคิดว่าไปไม่รอดผมกล้าฟันธงนะเพราะเราก็มองเศรษฐกิจอยู่ตรงนี้ผมกล้าฟันธงว่าไปไม่รอดครับค่ะคือมันปัจจัยหลายๆอย่างด้วยคือคนที่เก่งเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสภาวะแล้วก็โอกาสรวมไปถึงตลาดโลกด้วยอย่างที่บอกก็คือมันเชื่อมต่อกันหมดต่อให้คนเก่งแต่ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเศรษฐกิจโลกมันแย่ยังไงก็ไปไม่ได้นะคะพูดถึงในส่วนของเอาให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกหน่อยค่ะคุณสมหวังคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องค่าใช้จ่ายรายวันของพี่น้องประชาชนค่าอาหารต้นทุนในเรื่องของน้ำมันหรือว่าก๊าซหุงต้มต่างๆตอนนี้ก็แบกกันหนักเหลือเกินนะหัวไหล่นี่แทบจะสุดกันไปเลยทีเดียวค่ะ
ตรงนี้น่าสงสารประชาชนนะครับที่กินข้าวนอกบ้านแล้วก็ผู้ใช้แรงงานพอพักเที่ยงก็ต้องไปกินละข้าวผัดกะเพราไข่ดาวข้าวผัดราดแกงข้าวราดแกงบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาก็คงผู้ใช้แรงงานเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำวันละ300เนี่ยเราต้องคิดให้ได้ว่าวันนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถามว่าจานนึงเดี๋ยวนี้นิดเดียวครับถามว่ากินอิ่มไหมไม่อิ่มเหรอฮะค่ะอย่างบริษัทผมเนี่ยสมัยก่อนหรือปัจจุบันเขาทำกันอยู่ป่ะไม่รู้ ผมจะหุงข้าวให้เลยนะค่ะข้าวเที่ยงเนี่ยผมจะหุงให้เลยพนักงานหลายร้อยเฉียดพันมั้งบริษัทนี่จะหุงข้าวให้คือเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือเรารู้แล้วก็แกงเนี่ยก็ให้พนักงานสมมติว่าคุณจะไปจับกลุ่ม 3-4 คนแล้วซื้อมาคนละอย่างแล้วมานั่งกินข้าวไม่จำกัดแต่อย่าตักกลับบ้านไม่ให้กินเท่าไหร่กินไปใช้วิธีการแบบนี้นะครับเรามามองกลับว่าณวันนี้เนี่ยไอ้ข้าวผัดกะเพราเมนูจานละ35บาทเมนูเนี่ยถามสำหรับผู้ใช้แรงงานแพงไหมแพงฮะกับค่าแรงวันละ300แพงถามว่าเอาเปรียบผู้บริโภคไหมผมก็ตอบได้ทันทีว่าเอาเปรียบแล้วที่กระทรวงพาณิชย์เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยที่บอกว่าข้าวกะเพราหมูสับหนึ่งจานมีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่15บาท43สตางค์เนี่ยเอาอะไรมาคิดแยกเป็นข้าวขาว3บาท67สตางค์เนื้อหมู9บาท80สตางค์ต่อจานนะหมูนับชิ้นได้เลย 3-4 ชิ้นนะน้ำมันพืช21สตางค์วัตถุดิบอื่น1บาท70อะไรอ่ะอื่นๆนะและต้นทุนอื่นๆอีก8บาท7สตางค์แยกเป็นค่าแรงงานทางตรง3บาทค่าแก๊ส1บาท27ตังค์ค่าเช่าพื้นที่2บาทและอื่นๆอีกบาท80รวมต้นทุน23บาท50หากขาย30บาทจะได้กำไร7บาท5สตางค์หากขาย35บาทกำไร11บาท .50 ผมบอกต้นทุนเนี่ยไม่ใช่23บาท50สตางค์ค่ะมันน้อยกว่านั้นเยอะผมบอกเลยค่าผัดกะเพราเนี่ยขายจาน25บาทเขากำไรตายห่าแล้วลองไปคิดสลาตาให้ดีคิดต้นทุนเป็นเปล่ากระทรวงพาณิชย์อ่ะครับคิดเป็นมั้ยคิดตายห่าก็ไม่ถึง23บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในภาพรวมทั้งหมดว่าเอาละถ้าราคาอยู่ที่ประมาณ25บาทเนี่ยกำลังดีถือว่ากำลังดีนะ25บาทเนี่ยอย่าไปบอกว่าคนขายเนี่ยกำไรน้อยเอาสิลองบังคับสิครับแล้วใครปิดร้านบ้างเอาดิบังคับเลยกระทรวงพาณิชย์บังคับเลยข้าวผัดกะเพราเมนูจานเดียวเนี่ยห้ามขายเกิน25บาทยกเว้นในสถานที่ที่มันนอกเหนือกว่านั้นยกเว้นนะครับแต่สถานที่ทั่วไปไม่ควรจะเกิน25บาทที่จะสามารถช่วยผู้ใช้แรงงานได้ช่วยประชาชนได้ที่หาเช้ากินค่ำในขณะที่หาเช้าไม่พอกินค่ำก็จะได้หาเช้าและพอกินค่ำด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูให้ดีแล้วก็สินค้าอื่นๆเนี่ยอันนี้มาคำนวณต้นทุนเข้าข้างผู้ประกอบการถูกไหมค่ะถ้าคิดเป็นจริงๆเนี่ยคำนวณเข้าข้างผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาดูแลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องออกมาดูแลสินค้าที่อุปโภคบริโภคและเป็นสินค้าที่ประชาชนต้องใช้ประจำวันสบู่ยาสีฟันยาสระผมอะไรพวกนี้และที่ต้องซื้อต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสินค้าพวกนี้ควรจะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กำหนดราคาขายเขาซะแต่อย่าไปคิดต้นทุนเผื่อให้ผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายบันไลเลยเนี่ยประชาชนไม่ได้เลยก็ได้ถูกเอาเปรียบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สมควรที่จะทำนะครับทำให้มันเป็นผลงานซะให้มันออกมาเป็นรูปธรรมอย่าใช้แต่วาทกรรมสร้างภาพผมพูดหลายครั้งแล้วว่างๆวันดีคืนดีไม่ว่าปลัดหรือว่าอธิบดีกรมการค้าภายในไปเดินตลาดอตก.หน่อยพอไปเดินตลาดอตก.นักข่าวก็ไปถ่ายรูปอธิบดีออกตรวจสินค้าหรือปลัดออกตรวจสินค้าหรือรัฐมนตรีก็ไปเดินตลาดอตก.ผมนี่อยู่กระทรวงพาณิชย์ที่รู้ดีวันไหนใครจะไปไหนวางแผนไว้ล่วงหน้าเพราะนักข่าวก็ตึมนักข่าวของกระทรวงพาณิชย์เขาไปด้วยไปตึมเลยไปถ่ายโอ้วันนี้รัฐมนตรีมาอุ้ยวันนี้ประหลาดมาอุ้ยวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในมาดูตลาดมาตรวจสอบตลาดว่าสินค้าราคาเป็นพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คุณเนี่ยสร้างภาพกันน่ะสร้างภาพอย่างเดียวไม่ใช่เป็นรูปธรรมดูสิครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวหนังสือพิมพ์ลงแล้วเดี๋ยวทีวีลง
เดี๋ยวสื่อทีวีออกเดี๋ยวหนังสือพิมพ์ออกอธิบดีไปเดินตลาดไอ้หมูโลแล้วเท่าไหร่ไก่โลแล้วเท่าไหร่ผักนู่นโลแล้วเท่าไหร่เลอะเทอะถ้าถามผมบอกเลอะเทอะครับเขาไม่ได้ทำงานกันแบบนี้เข้าใจไหมค่ะเขาไม่ได้ทำงานกันแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าดราม่าสร้างภาพหนุนด้วยเลอะเทอะค่ะมันไม่ใช่วิธีการของผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนจะมาทำแบบนี้ออกมาเลยครับเป็นรูปธรรมนโยบายออกนี่ออกมาเลยปึ้ง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 ต้องปฏิบัติตามทำไม่ปฏิบัติตามก็มีอะไรอยู่ในมือที่จะสามารถที่จะนั่นเข้าได้ผู้ประกอบการเอาสิครับทำไมไม่เอาถ้าดำเนินการแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยผมเคยพูดหลายครั้งนะสมมติผมกำหนดราคาให้คุณขายแก้วน้ำเนี่ย10 บาทคุณเป็นผู้ผลิตผมบอกเฮ้ยต้นทุนประมาณ 6-7 บาทเนี่ยกำหนดราคาคุณขาย10 บาทคุณบอกคุณขาย10 บาทขาดทุนผมคำนวณต้นทุนให้คุณว่าคุณขายเนี่ย10 บาทนะเพราะต้นทุนคุณอยู่ที่7 บาทคุณกำไรแม่ง 30% คุณอยู่ไม่ได้เหรอครับแล้วคุณจะมาร้องไรแต่เจ้าบอกไม่ได้10 บาทขาดทุนคุณขาดทุนก็ปิดโรงงานไปดิก็ผมคิดต้นทุนให้คุณแล้วกำไรเนี่ยเอาต้นทุนฟาร์มเป็นจริงอ่ะแล้วคุณกำไร 30% คุณบอกคุณอยู่ไม่ได้ค่ะคุณก็ปิดโรงงานไปให้คนอื่นเขาทำกันคนอื่นเขาทำได้มันต้องเล่นกันอย่างนี้มันถึงจะโอเคนี่ในฐานะผู้ประกอบการด้วยนะอดีตผู้ประกอบการด้วยก็มันต้องใช้วิธีนี้แต่คิดเพื่อประชาชนคิดเพื่อสังคมไทยคิดเพื่อประชาชนไม่ถูกอารัดเอาเปรียบจากไอ้พวกผู้ประกอบการพวกพ่อค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเปรียบคนเอาเปรียบคนซะจนแล้วผมถามแล้วไอ้พวกนี้ทำแล้วรวยเอารวยเอาเนี่ยมันรวยมาจากไหนถ้ามันบอกขาดทุนเนี่ยถ้ามันบอกกำไรน้อยมันรวยเอารวยเอาแล้วขยายได้ไงแม่งเดี๋ยวขยายที่นู่นขยายที่นี่ไปสร้างโรงงานเพิ่มคนงานเพิ่มการผลิตบอกไม่กำไรแล้วไปขยายทำแมวเนี่ยมันต้องเจอผมนี่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ผมจะไล่บี้ให้ดูนี่คือเรื่องจริงแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมจะไล่ให้หมดทำไม่ได้ก็ปิดโรงงานไปดิถ้าปิดเนี่ยผมให้เอาไม่เชือดคอเลยถ้าปิดเนี่ยมันกำไรอยู่แล้วผมเนี่ยคิดต้นทุนเก่งมากมาคุยกับผมมาคุยกับผู้ประกอบการมาคุยกับผมหงายท้องเลยผมรู้หมดวัตถุดิบเท่าไหร่แรงงานเท่าไหร่ค่าเชื้อเพลิงเท่าไหร่ค่าเสียหายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ให้หมดเลยค่าเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์บวกให้พร้อมแล้วดูสิจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำคนอื่นเขาทำได้มันต้องเจอแบบนี้เอาจริงประชาชนถึงได้ประโยชน์ไม่ใช่ไปดราม่าสร้างภาพตลาดออตกรแล้วเถอะนี่เรื่องจริงนะนายกรัฐมนตรีเอาซะบ้างเถอะเอาซะบ้างเถอะเพราะกระทรวงพาณิชย์ถือว่าเป็นกระทรวงปากท้องของประชาชนนะต้องดูแลค่ะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจตราไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระทรวงเองหรือว่าผู้ช่วยเจ้ากระทรวงเนี่ยตรวจตราได้ค่ะลงพื้นที่ได้แต่ว่าต้องมีนโยบายที่เข้มงวดแล้วก็กวดขันอย่างจริงจังเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าถ้าเกิดออกท้องที่เนี่ยก็อย่าลืมเปลี่ยนรองเท้านะคะระวังลื่นนะคะวันนี้หมดเวลาของเศรษฐกิจการเมืองแล้วค่ะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมคุณสมอัศราศีคุณเกริกมนตรีรุสดธิรพัฒน์ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ